อาไพเราะค่ะมาฟังข่าวอิตาลีเป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะเชิญอาไพเราะศีลค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์มอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งกราบคารวะคุณลูกทุกท่านและจริยธรรมสามสตรีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะวันนี้อูอื้อค่ะแต่ก็จะมาส่งค่ะอูอื้อข้างหนึ่งค่ะอากาศร้อนมากอากาศร้อนแล้วก็ฝนก็เพิ่งตั้งเดือนหนึ่งแล้วเพิ่งมาตกเมื่อสักครู่นี่ค่ะแป๊บเดียวเองก็เย็นขึ้นมาหน่อยวุ่นวายค่ะอิตาลีวุ่นวายไม่แพ้เมืองไทยค่ะก็จะมาส่งการบ้านค่ะชื่อไพเราะปันสิริชื่อทางธรรมไพเราะศิลป์อายุ55 ปีเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรี7 ปีประเทศอิตาลีเป็นจิตอาสาคบคุ้นสวนป่านาบุญ6ค่ะสหรัฐอเมริกาค่ะก็จะมาส่งเรื่องหมดยาก็หมดทุกข์ค่ะคราวนี้ก็ฟังท่านอาจารย์บ่อยๆเรื่องนี้ก็พยายามมาพิจารณาตัวเองค่ะแต่ก็มีภาษามากระทบค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าลูกสาวค่ะก็อายุ24 ปีเขาย้ายไปอยู่ข้างนอกตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ไปมีแฟนเป็นเจ้าของร้านอาหารซีฟู้ดของอิตาลีค่ะแล้วก็เขาก็กําลังสร้างบ้านใหม่ปรากฏบ้านเสร็จไม่ทันแล้วบ้านที่เขาอยู่เขาก็ให้เขาเช่าก็เลยไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนบ้านไม่เสร็จเขาจะขอกลับมาอยู่ที่บ้านนี่ค่ะก็1 เดือนเขาบอกว่าอย่างนี้บอกไม่เป็นไรแต่ก็ใจยังก็ไม่อยากให้อยู่กับเพราะว่าบ้านก็มีห้องน้ําอยู่ห้องเดียวแล้วก็ห้องนอนเขาก็ห้องเล็กแล้วก็ไม่สะดวกกันแล้วก็ตอนนี้ตัวเองก็ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็มีการทําดีท็อกแล้วก็แต่งตัวก็ปล่อยตัวตามสบายก็ไม่แต่งกันแต่ที่อิตาลีเขาจะถือกันผู้หญิงก็ต้องเนี้ยต้องแต่งตัวก็ต้องมีเกรดมีอะไรตัวเองก็ก็จะทำยังไงก็ลําบากใจค่ะเพราะคิดว่าเอ๊ะเราจะมายึดมั่นถือมั่นทําไมมาถือตัวตนจะความสะดวกสบายทําไมเขาต้องปฏิบัติธรรมต้องพร้อมไหมพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนสิต้องกล้าดิเข้ามาอยู่แล้วก็ต้องแต่งตัวตามโลกเขาสิเราจะมาปล่อยไงก็ก็ดีละอ่ะเอาก็เอาต้องเรามาลองใจด้วยว่าเราปฏิบัติธรรมของเราจะรุ่นคืบหน้าไปขนาดไหนค่ะพอรับปากปุ๊บลูกเขาก็ใจเข้ามาขนของมาเต็มไปหมดห้องบ้านไม่มีที่จะยืนค่ะแล้วก็เราต้องเก็บไว้มุมนู้นมุมนี้จนมีที่ยืนแล้วเขาก็ซื้อพวกเนื้อสัตว์มาเต็มตู้ของเราเบียดทั้งช่องฟรีช่องอะไรเต็มไปหมดของเราต้องเอาโอ๊ตโดทิ้งหมดเพื่อให้ลูกแล้วเขาก็ทําอาหารโอ้ทั้งเหม็นตลบอุบ้านนะทั้งอบทั้งทอดทั้งอะไรเต็มไปหมดแล้วก็เราก็เราคิดว่าชักว่าเนาะเขาก็เหมือนคนทุกโลกเนาะเขาไม่ไปเปิดทำเขาก็ทานเนื้อสัตว์อยู่เมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างเช่นเขานี่แต่เขากินทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้แล้วก็บอกลูกนะก็เนื้อสัตว์ก็ไม่ดูอย่างนี้เขาไม่ฟังเขาว่าขอปล่อยแม่ปล่อยหนูเถอะหนูจะมีชีวิตของหนูเพื่อ24 ปีหนูต้องกินต้องใจจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะถ้าจะขอกินอยู่ก็คนอิตาลีเขาอย่างนี้ค่ะเขาชอบเขาไม่เหมือนคนไทยนี่จะเถียงแม่เถียงทุกคำค่ะเขาใจถึงเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นเขาไม่เหมือนเมืองไทยว่าอย่างนี้แล้วกันค่ะปรากฏว่าตัวเองก็ถึงเวลาจะเข้าห้องน้ำเราต้องแบ่งเวลากันค่ะตัวเองก็ต้องทําเข้า7 โมงต้องไปทําดีท็อกต้องเก็บของเก็บอะไรจะมาทิ้งเรียราดไม่ได้เขาถือแล้วก็น้ําฉี่ต้องเก็บใส่ขวดแล้วต้องมาเก็บไว้ในห้องก็ไม่ทุลักทุเลนไงก็ก็ไม่ได้มันก็ดีเนาะที่เข้ามาอยู่ก็พออีกหน่อยเราคิดว่าพอเขาไม่มีบ้านของเขาตัวเองแล้วเขาก็คงไม่มีเวลาอยู่กับเราแต่ตัวเองก็ได้ตัดสินใจว่าจะกลับไปอยู่เมืองไทยก็อีกประมาณ5 ปี4-5 ปีก็จะกลับไปอยู่เมืองไทยเขาคงจะมีโอกาสก็ดีก็ให้โอกาสเขาที่จะอยู่กับเราเขาก็เป็นการของเราที่ทําให้เราปฏิบัติธรรมและลดละสิ่งที่ตัวมีติดยึดมั่นถือมั่นและลดละความเป็นของตัวเองอีกหน่อยเราคิดว่าเราก็คงจะตัดทิ้งให้หมดเพราะว่าเราจะปฏิบัติธรรมแล้วย้ายไปรูปเพื่อพระนิพพานเกิดเราไม่เริ่มปฏิบัติและเลิกสิ่งเล็กน้อยจากชีวิตประจําวันเราแล้วสิ่งใหญ่ๆเราจะตัดได้เหรอพอทําใจได้อย่างนี้ก็ก็สบายใจก็ปลอบวางใจได้ค่ะแต่ก็ว่าจะทํายังไงแล้วก็ไปตํารวจตามห้องลูกสาวค่ะเขาก็ปล่อยเลอะเทอะเขาก็ตอน10 โมงนี่เขาต้องไปร้านอาหารกลับมาก็บ่าย 3พักผ่อนถ้ากลับไปทํางานอีกกลับมาตี 3 ตี 4เขาก็ไม่เก็บห้องเก็บอะไรค่ะถ้วยกาแฟที่นอนผ้าสกปรกแล้วก็ไว้ในห้องเนี้ยทํายังไงเนาะจะปล่อยไว้งี้ก็เขาโตได้ให้เขาเก็บไม่ได้เดี๋ยวเขาอยู่บ้านเราก็ต้องเก็บทําเป็นตัวอย่างให้เขาดูว่าเนี่ยนะมีครอบครัวต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าบอกเขาไม่ฟังปล่อยฉันมีเวลายุ่งก็ทําเป็นตัวอย่างเขาดูแล้วก็วางใจค่ะก็คิดว่า
เนี่ยคิดกับปฏิบัติธรรมเขาคิดว่าก็ไม่อยากอะไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างงู้นไม่อย่างนี้ไม่อยากก็หมดอยากก็หมดทุกข์ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะค่ะเอาไปล้อดีแล้วค่ะเอาไปล้อได้โจทย์ที่จะฝึกนะคะเป็นโจทย์ที่ดีแล้วก็มีระยะเวลาด้วยไม่ใช่ตลอดไปหรอกนะคะเอาไปล้อภาคเพียรทำพูดได้ก็พูดพูดไม่ได้ก็ปฏิบัติที่ตนให้ดูนั่นแหละแต่ตอนนี้เอาไปล้อได้ละได้สัมมาทิฏฐิที่เราคิดตั้งจิตของเราแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงกายกรรมอ่ะหมายถึงการกระทำเนี่ยให้ดูนะคะเพราะว่าดีกว่าไม่ได้มีโอกาสเลยถ้าเขาทำบ้านได้เสร็จอาจจะไม่ได้มาสัมผัสสัมพันธ์กันเลยข้อที่ต้องประคับประคองก็คือไม่เบียดเบียนจิตวิญญาณของกันนี่แหละเพราะว่าอาจจะมีแค่ช่วงเวลานี้นะคะที่เราจะได้ดูแลเขาแล้วเราจะได้สื่อสารธรรมที่เรามีสื่อสารธรรมะที่เรามีอาจจะมีโอกาสทางวาจาหรือทางการกระทำนะคะให้เราคิดแต่เราก็ต้องประมาณให้พอเหมาะเป็นสนามฝึกของเราด้วยค่ะนี่เป็นสนามฝึกเลยนะคะเพราะว่าอยู่อิตาลีเนี่ยเรามีหลายองค์ประกอบให้เราได้ช่วยได้ทำใช่ไหมคะนี่คือคนข้างนอกที่เราไปสัมผัสในเรื่องของงานแต่นี่คือเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนใกล้ชิดเราให้เราทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเราล้างกิเลสเราไปด้วยเราทำแบบใจไร้ทุกข์แล้วเราจะมีพลังดีๆไปให้เขาได้เรียนรู้มันจะเข้าไปในสัญญาของเขาเขาจะทำหรือไม่ทำอยากเอาหรือไม่เอาไม่เป็นไรเพราะว่านั่นคือเขาได้บันทึกไว้แล้วเนี่ยเพิ่มศีลของเราเองด้วยแล้วเราจะได้ทำสิ่งดีๆที่แบ่งปันกับผู้อื่นไปก็คือคนใกล้ตัวเรานะคะค่ะยินดีกับอาไพเราะค่ะอนุโมทนาค่ะแต่ทุกค่ะค่ะ